บายดีครับผู้แม่พี่น้องที่ครับชมมาฟังกับรายการสองลาวิเคราะห์ข่าวจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาก่อนอื่นหมดเนาะแต่ถามบายดียาเอาเช่นเดียวกันเนาะสบายดีมื้อนี้ก็พวกเขาก็มีรายการที่ว่าน่าประทับใจน่าคึกคือกันที่ว่าประเด็นมื้อนี้แมนยูทวิธีจีนแดงทำลายประชาชนลาวอยู่ในประเทศลาวก่อนที่เข้าสู่รายการอย่างไรเนี่ยเอาเจนซีถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาฟังกับรายการพวกเราขอเชิญเอาขอขอบใจท่านอเล็กก็เรื่องสบายดีท่านอเล็กไรยานังวอนผู้ชมรายการข้าพเจ้าเจนซีมณีวันยูรันนอกรณาขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนลาวอยู่ทั่วมุมโลกนี่ที่ติดตามรับฟังพวกเรารายการสองคนวิเคราะห์ข่าวนะมื้อนี้พวกเราจะมีข่าวดีๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมรับฟังเนาะเอาขอขอบใจเจ้าว่าควมที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศลาวคือว่าทางการลาวว่าจีนระเบิดฝาหินแบบประมาทอันนี้มันก็เป็นข้อที่สำคัญและเฮาก็เห็นที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแม้นอยู่เรื่องการประมาทนี่มันก็บ่ดีเนาะก็ว่าโอเวอร์คอนฟิเดนซ์มันก็บ่ดีอันนี้มันก็ไปในรูปเดียวกันคือว่าเฮาละเมิดนะเมินเซยแบบบ่เอาใจใส่ใจซ่านั่นตามนามเวียและผลกระทบและก็เสียหายพวกดังกล่าวเขาคิดบ่ว่าผลเสียหายมันจะเป็นใดๆอันนี้ก็ด้านหนึ่งที่ว่าเขาจะมาวิเคราะห์หลังจากวิเคราะห์วิจารณ์เบิ่งว่าวิจัยเบิ่งว่าในเมื่อเฮาฟังเสร็จนํากันก่อนแล้วให้ภาพงามๆก็เป็นยานางวอนเนี่ยเพิ่นอยู่บางครั้งเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ขอเชิญเอาเคลียบขึ้นจอเนาะหลังจากนั้นแหละพวกเขาก็ชิมาวิเคราะห์วิจารณ์เบื้องนำกันเนาะขอเชิญขอบใจเหตุการณ์ระเบิดหินผาอยู่บ้านพลมณีเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางในวันที่5ตุลาผ่านมาเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ23คนและเรือนเสียหาย83หลังแม้นเกิดจากความประมาทของเท่าลาวเจ้าสาวจีนผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดที่ถูกจ้างมาเพื่อระเบิดหินผาเขตดังกล่าวโดยเฉพาะต่อเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวอยู่ดังทานคำตันสมพันธ์วิไลหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพระบางได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่9ตุลาว่าในมือวันที่5ที่ผ่านมานี้ได้ยืนเบิ่งอยู่หั่นแหละทางด้านวิชาการและก็เจ้าจะต้องได้คุดลบเท่าใดจ่อเท่าใดดาวบริมาตรถ้าระเบิดใช้เท่าใดมันจังจะออกมาแบบบ่มีผลกระทบแต่นี่ก็ด้วยความละหมาดเลินเล่อของผู้มีท่าระเบิดผู้ได้รับคิดในการสนองวัตถุดิบทันจูนและก็จึงว่าเกิดเหตุการณ์บ่คาดฝันเกิดขึ้นหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงพระบางได้กล่าวเตือนว่าในเบื้องต้นทางโรงงานซีเมนต์หลวงพระบางได้แสดงความรับผิดชอบโดยการมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ขอให้เป็นเงิน10ล้านกีบและจะให้เจ้าของระเบิดออกเงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและเรือนประชาชนเสียหาย83หลังที่ถูกหินฟ้องมาใส่ทางนี้ทางนั้นโรงงานก็ได้ปฏิบัติพันธะต่อกับประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวนั้นในเบื้องต้นเมื่อเวลาเกิดมีการสูญเสียแล้วโรงงานก็มีความรับผิดชอบมาก่อนเพื่อจะได้ให้ทางการนี้ได้ตีราคาประเมินราคาคืนเมื่อว่าผลเสียหายมันจะถึงเท่าใดจากนั้นก็จะมอบให้กับเจ้าของดินระเบิดดังกล่าวนั้นแล้วก็ผู้รับผิดในการไประเบิดหินป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปส่วนเท่าลาวเจ้าเจ้าของธาตุระเบิดพร้อมกับครอบครัวได้ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวไว้อยู่กองบัญชาการปกสเมืองน้ำบากเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนโรงงานผลิตซีมังที่เป็นของบริษัทเกตเท่าก็ได้หยุดการผลิตสัวขาวความเปลี่ยนมาของเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าโรงงานซีมังหลวงพระบางจำกัดเป็นของทานวิทุนเสี่ยวเจริญได้ดำเนินการขุดค้นหินป้อนเข้าโรงงานซีมังโดยได้จ้างเสี่ยวซานจากจีนซื้อเท่าลาวเจ้ามาเป็นผู้ระเบิดหินจนกระทั่งได้หมดสัญญาในเดือนสิงหาปี2018จากนั้นทางโรงงานซีเมนต์หลวงพระบางได้ขายกิจการให้แก่บริษัทเกตลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นของนักลงทุนจีนตั้งแต่วันที่30มกราคมปี2019เป็นต้นมาแต่ท่าเราเจ้าที่ยังครอบครองท่าระเบิดอยู่นั้นได้เสนอขอบริษัทเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทใหม่
แต่ทางบริษัทใหม่ได้ปฏิเสธย้อนมีแผนการขุดค้นบ่อหินเองโดยบ่จำเป็นต้องจ้างมือระเบิดอีกต่อไปเจ้าหน้าที่ได้กล่าวเตือนว่าหลังจากโครงงานซีมังได้สังเกตเห็นว่าท่าลาวเจ้ายังครอบครองธาตุระเบิดอยู่หลายซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมบ่ดีเกิดขึ้นจึงได้แจ้งให้อำนาจการปกครองเมืองน้ำบากรับรู้ต่อมาทางเมืองได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้เหตุบทบันทึกลงวันที่3ตุลาปี2019เนื้อในระบุว่าพบเห็นผู้เกี่ยวครอบครองธาตุระเบิดจำนวน14กิโลได้กำหนดทำลายธาตุระเบิดที่ได้บรรจุไว้ในหินจำนวน4จุดภายในวันที่5ตุลาที่ผ่านมาเวลา4โมงหา5โมงแรงซึ่งหากเกิดปัญหาทุกอย่างจะให้เจ้าของธาตุระเบิดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่การระเบิดชนิดได้เกิดความผิดพลาดเหตุให้เศษหินฟงใส่เขตชุมชนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตบ้านโพนมณีเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางเจ้าขอขอบใจเนาะคลิปที่ทางทุกชมผู้ฟังทางบ้านเฮาที่ได้รับฟังนี้เป็นข่าวสารที่รายงานออกวิทยุเอเชียซีรีส์ที่ทีมงานของพวกเขาในพันธมิตร USA ก็ได้มาใส่เป็นประจำก็ขอขอบขอบใจตามแรงข่าวของเพิ่นเนาะและอันนี้โมเมนต์ว่าเนี่ยเอาจังซี่กับข้าพเจ้าเอริกเกลอุดมเสียสันปันแตงขึ้นเด้อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ที่ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องภาษาโซนลาวเป็นยังจะคือเหยียบย้ำแต่ว่าที่ว่าถ้าเบิ่งในลักษณะหนึ่งมันเป็นการปกครองของผู้นำของเขาบริเวณของข้าพเจ้าหรอกผู้นำในสปปลาวมีความเข้มแข็งเข้มแข็งทั้งด้านการบริหารและผู้จักว่าในบริหารมันมียังที่ว่าเพื่อความสอดคล้องและปลอดภัยต่อประชาชนชิ้นที่ว่าข้าพเจ้าได้จับได้นี่ที่ว่าท่านท่านรอเจ้าเนี่ยนะเป็นนักระเบิดหินที่เสียวซ่านแม่ละว่าอ้าวที่ว่าเป็นคนที่ระเบิดหินที่ว่าจ้างมาจากบริษัทและบัดนี้บริษัทที่แล้วสั่งขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเรื่องไดนาไมต์แปลว่าระเบิดหินต่างๆนะหลายกิโลที่เราเป็นผู้หับห้องหับประกันในปัจจุบันนี้แต่ฟังกระคักเลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเอ้ยในบริษัทใหม่ที่ถือขายไปแล้วนะขายให้บริษัทใหม่เลยนะปัจจุบันเนี่ยนะวันนี้เรื่องมันนี่เป็นว่าทั้งการเล่าต้องคือกันอีกว่าถ้าปล่อยเถาเล่าเจ้าเนี่ยออกไปเนี่ยหนึ่งงานเล่าก็บริษัทอีกแล้วข้าเจ้าบริษัทใหม่ข้าเจ้าก็บริจาคนะเอาไม่แล้วแล้ววันนี้ผลสะท้อนกับความอคติของเถาเล่าเจ้าเนี่ยระเบิดต่างๆเนี่ยมันเป็นอันตรายได้อันตรายได้ความเครียดท่านนะความเห็นแก่ตัวแหละความเครียดท่านนะบางครั้งคนมีโมนี่เนี่ยจะเบิ่งในพฤติกรรมของเราเองที่เราเห็นเวียกนะหนึ่งคนผู้นี้ข้าพเจ้าบอกได้ว่าบ่มีหน้าที่รับผิดชอบและบ่คิดถึงว่าความปลอดภัยของมวลชนต่างๆเฮาฮู้แล้วว่าเขาเป็นคนจีนนะเป็นคนลาวแต่ว่าได้เอาเป็นยังผักประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยนะบ่ให้บ่ว่าเห็นพวกนี้เฮ็ดผิดแล้วเป็นหยังเรื่องคดีต่างๆนี่มันจะยากหรือมันจะหนักถ้าเฮามาสั่งซ่าเบิ่งกับซบนางหมวยนะนางหมวยอยู่เขตจำปาสักนั่นน่ะเมืองพุ่นทองนี่นะแล้วเว้าซื่อๆว่าน้ําท่วมนะข้าพเจ้าอยากชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวน่ะฮู้ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเขาเห็นเวียกให้ผู้ใดอันนี้อยากจี้เข้าไปในลักษณะนั้นเพราะว่าคดีของอันนั้นน่ะถ้าเราเจ้าเนี่ยนะระเบิดหินเรื่องความประมาทเนาะและก็เขาไปนำสืบสวนสอบสวนในขั้งปัจจุบันนี้แต่ว่านั่งหมวยหันนะว่าซื่อๆเลยบุญมีผู้ใดตายยังไปติดคุกยังเอาจนสีมีความเห็นใดในข่าวว่าเอาเป็นประชาชนลาวผู้หนึ่งอยู่ในประเทศพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยเฮ็ดมีความยุติธรรมอยู่บ่อันนี้อยากได้ยินจากเสียงของยาอ่าวนะขอเชิญเลยครับขอบใจท่านอเล็กอันนี้เรื่องระเบิดหินเรื่องในนี้ก็พวกเฮาก็เอามาวิเคราะห์วิจารณ์เบิ่งอันนี้เรื่องระเบิดหินมันเป็นเหตุผลแนวใดมันคงมันอันตรายแต่ว่าผ
ผู้ที่นำมาหันก็รู้แล้วว่ามันอันตรายหันเพิ่นคือบ่หาวิธีป้องกันก็นักเชี่ยวชาญมันต้องแน่นอนว่าเสียใส่ระเบิดหันจักกิโลแล้วก็สิระเบิดหินออกมาเป็นจำนวนเท่าใดก็ต้องคำคำนวณถึงว่าถ้าเจ้าไทยเกินกำหนดหลายมันก็ไปทำลายประชาชนทำลายบ้านเงินประชาชนนี่ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนลาวอยู่ในเขตนั่นข้าพเจ้าก็บ่ยอมคือกันเพราะว่าการสร้างบ่ได้มาตรฐานอันนี้มันก็ตัวอย่างมันก็เป็นพรรครัฐนั่นอยากฆ่าประชาชนหรือว่าให้คนเจกคนแก่คนเจกทั้งที่ว่าไม่เหตุนั่นอยากฆ่าประชาชนคนลาวนี่มันเหมาะสมแล้วบ่พี่น้องอันนี้ก็อยากให้ผู้ให้เห็นเลยอยากได้ยินน้ำกันไอ้พี่น้องคิดเบิ่งว่าการทำลายนี่มันหมายความว่าแนวไหนคันทำลายแต่เห็นบ่แล้วอันบ้านเฮือนประชาชนอยู่ในอ้อมแอ้มมันพรรครัฐก็ควรนั่นคำนึงถึงว่าอันตรายของระเบิดมันสิไปฮอดใจแล้วก็ควรยกย้ายประชาชนออกในจากเขตแดนนั้นแล้วก็ให้การใส่ใจข้าเจ้าค่ายกย้ายค่าอย่างสถานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็การยกย้ายแน่ย้ายจากบ้านจากที่เดิมมันก็ต้องมีการใส่ใจหลายอันนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนั่นแล้วก็มีน้ำใจว่าพรรครัฐนั่นเฮ็ดนำมันพี่น้องเหมาะสมหรือบ่ถ้าว่าเพิ่นอยากเฮ็ดอย่างแท้แล้วก็เพิ่นก็ต้องควรเบิ่งว่าผู้ทำมาออกระเบิดออกนั่นเขามีความเชี่ยวชาญขนาดใดอันนี้เจ้าก็ต้องมีผู้กวดกาแล้วเขาสิทำลายประชาชนของทานบ่หรือเป็นแนวใดทุกคนก็ต้องติดตามน้ำเขาถามว่าบ่ดังนั้นเขาอยากดับศูนย์คนลาวอยู่พอแห้งแล้วถามว่าพรรครัฐมีอย่างก็ต้องเอาบ่มีสิมาคุมเพงแต่ว่าคือตัวอย่างนักมวยเนาะไปเว้าอันความเสียหายแล้วก็บ่ช่วยพ่อแม่พี่น้องทันการทันนั่นอันนี้ก็ยังเอาจังเราไปจับขังอยู่ตลอดอยู่การเราเว้าเพียงเท่านั้นก็ยังไปจับเราแหละอันบัดที่เขาฆ่าคนลาวแล้วเจ็บ23คนน่ะตายอีกผู้นึงนี่มันการใส่ใจของภัยเหตุนั้นมันก็ต้องรับผิดชอบเมื่อพอดพรรครัฐเพิ่นต้องรับผิดชอบประชาชนเพราะว่าตัวการพรรครัฐเนี่ยมันเอานําสิ่งที่บ่ดีเข้ามาหาประชาชนฆ่าประชาชนของตนเองอันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องคำนวนถึงเบิ่งว่าความดีความนั้นก็พวกการฮักแพงของอันผู้นำสปป.ลาวหันฮักแพงพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบ่หรือว่าเขาจะฆ่าทิ่มอันนั้นก็ขอให้พิจารณาเบิ่งเอาขอขอบใจแล้วอันนี้ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ว่าขอขอบใจยาวเช่นเดียวกันเนาะที่ความคิดความเห็นก็คือคลายเคียงกับข้าพเจ้าคือเช่นเดียวกันอยู่แต่ว่าอันนี้เขาอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ครับชมมาฟังกับรายการเนี่ยนะถ้าหากว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะผู้เข้าใจเลยว่าในการบริหารต่างๆคุณน้ำต้องปกป้องประชาชนเพราะว่าประชาชนนี่คือเขาเอากันหลายครั้งเลยคุณน้ำดังกล่าวนี่มันบทควอลิฟายมันบทเหตุแมนว่าเป็นมีมันยังบ้านเฮาก็สิว่าบ่มีคุณสมบัติหรือว่าบ่มีหน้าที่บ่มีอันความรู้เพียงพอจะบริหารประเทศอันนะครับพระเจ้าจะว่าในลักษณะบ่แม่นว่าดูถูกกันเด้ออันนี้ว่าในลักษณะนั้นถามว่าเฮาอยู่ในการบริหารน่ะเจ้าต้องรู้ว่าการบริหารประเทศเนี่ยใดการบริหารแต่ละแผนการมันเป็นใดหน้าที่รับผิดชอบจะมีหยังแดแม่นแล้วว่าเอาถูกต้องว่านักวิชาการเพื่อนนั้นต้องแนะนำเลยแล้วต้องเบิ่งน้ำเขาพวกอันที่ว่าเขามาวางระเบิดมันเสียอันตรายต่อประชาชนบอกอันนี้เจ้าต้องมีอันนักวิชาการของเจ้าไปกวดกาน้ำเขาบ่มีเสียให้แต่พวกทำลายหันถามว่าเห็นแนวนั้นมันกับมาขับประชาชนคนลาวเองอันนี้ความหมายอันการวางระเบิดนี่เจระเบิดหินหันมันก็ต้องมีอันกำหนดของมันที่ว่าสิระเบิดเอาจักต้นแล้วคุณลงเลิกปันใดใส่ดินระเบิดเท่าใดอันนี้ก็พวกเชี่ยวชาญของพรรครัฐก็ต้องเข้าไปกวดกาก่อนคนเขาลงมือระเบิดทุกครั้งต้องไปติดตามเบิ่งบ่ดังนั้นมันก็อันตรายแบบนี้แล้วครับมาฆ่าประชาชนซื่อๆอันนี้นะ
เจ้าอันนี้เฮ็ดแบบตามเลื่อนเล่อแบบตามลำพังใจแหละบ่มีความปลอดภัยนะครับถามว่าอยู่ข้าพเจ้าก็เฮี้ยนเรื่องระบบการเรื่องอยู่ในบ่อน้ํามันสมัยข้าพเจ้าไปทํางานอยู่ฮะ9ปีกว่าสิ่งที่ว่าเรื่องเฮ็ดกับธรรมชาติหรือว่าเรื่องเฮาเล่นกับความที่ว่าความอันตรายนะอันตรายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความอันตรายเฮาต้องรู้จักว่าอันความปลอดภัยโซนของความปลอดภัยมันอยู่บนใดขอบเขตของความปลอดภัยนะเอาแน่นอนระเบิดมันสิระเบิดไปฮอดใส่ล่ะประชาชนอยู่เขตไหนความแรงของระเบิดมันสิสะท้อนไปฮอดเขตไหนเจ้าก็ต้องคำนวณเมื่อวัดประชาชนอยู่เขตนั้นอ้อมแอมนั้นถ้าว่ามันบ่เหมาะสมแล้วจะควรยกย้ายประชาชนออกจากให้มันห่างไกลจากระเบิดนั่นน่ะเจ้าเดี๋ยวเฮาเบิ่งหน่อยน่ะเอาคำอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะอยู่ในอเมริกาเฮาเนาะว่าในยกตัวอย่างให้ฮู้เรื่องพิษภาพมันก็มีอยู่มันก็พิษแต่ว่าข้าเจ้าก็ต้องไปก่อนจะวางโครงการนี้ให้นะผู้นักลงทุนนะอ้าวข้าเจ้าต้องได้ศึกษาเบิ่งได้พวกอันนั้นน่ะทางการทั้งคําว่าอยู่ในนครของเขตเนาะมันก็อยู่ในสเตทคือในแขวงในโครงการแขวงคําว่าอยู่ในแขวงนึงคณะโครงการแขวงผู้เสียวซ่านต้องได้ใกล้ชิดกับพวกนี้อนุญาตมันเหมาะสมมันถูกแล้วบ่เหมาะสมกับเหตุผลแล้วบ่ว่าถ้าว่าเขาระเบิดทิ้งขึ้นไปนี่โอเคเจ้าต้องว่าให้มีฮู้จักว่าแม็กซิมัมของเจ้าน่ะสูงสุดมันอยู่ในระดับใดแม่นบ่เอาเออถูกต้องเพราะว่าคนที่อยู่ในข้างนะประชาชนนั่นน่ะอยู่อ้อมแอมนะถ้ามันบ่เหมาะสมประชาชนก็ได้ลุกขึ้นเขาสร้างวอมาร์คเลยนะวอมาร์คเลยนะตลาดเนี่ยนะร้านข้าพเจ้านี่เด้ออยู่เทมเปอร์เบย์เนี่ยนะน่ะตอนข้าพเจ้าเห็นว่าโอ้โซนนี่มันบ่เหมาะสมเขาว่าถ้าจะสร้างขึ้นมาแล้วน่ะพ้นทางจะต้องขยายและประชาชนนี่มันสิไปมาแล้วมันยากมันบ่เหมาะสมน่ะเขาก็ได้ประท้วงเลยถ้าประชาชนประท้วงหลายนั่นเจ้าสร้างบ่ได้เลยแล้วนักเสียสร้างก็เข้าไปอีกแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นว่าโอเคถ้าหากว่าประชาชนผู้หนึ่งตายไปหั่นน่ะผู้ใดจะรับผิดชอบเพื่อนสร้างบ้านซองบ่ได้ก็ถูกเจ็บเด้ความเสียหายต่างๆเด้แม่นผู้ใดจะรับผิดชอบรัฐบาลให้แล้วให้สัมปทานให้นั่นเขามาสร้างซาอยู่หั่นเจ้าก็ต้องรับผิดชอบทั้งบริษัทก็รับผิดชอบคือกันถ้าว่ามันมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ตายการเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรัฐบาลต้องรับผิดชอบประชาชนของตนเองตัวนี้นั่นสำหรับอยู่ในสปป.ลาวนั่นขน้อยบ่เห็นน่ะเคลื่อนแตกอยู่เซเปียนเซ่น้ำน้อยก็ยังบ่ทันได้แล้วเอาเงินไปกินหมดแล้วเอาไปแล้วประชาชนก็ยังบ่ได้ปานนั้นหาภาคส่วนหน่อยหาว่าบ่ได้รับเงินจากบริษัทอย่างนั้นเขาเจ้าก็จริงว่าทั้งบริษัทให้มาแล้วเขาเอาไปแบ่งสรรปันส่วนกันกินสำหรับพวกพรรคหลักของอันนี้มันควบจองห้องคณะบริหารข้าพเจ้าว่าในลักษณะนั้นอยากว่าดังในจักหน่อยเด้อเพราะว่าเขาบอกไปคอยนะมันบ่ได้ยินมันหูอื้อนะพวกเราเฮาก็อยากอื้อคือกันนะก็ยอดเป็นห่วงประธานนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นแหละพอถามเฮาพวกเฮาบ่เป็นห่วงเป็นใยน่ะพวกเฮาบ่ออกมาเว้ามาว่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยู่ภาคใดพุ่นเพราะว่าเพิ่นเว้าก็ถ้าเว้ายังขึ้นมากับพรรคราษฎรเขาจับไปคู่เข็นแล้วก็เอาไปติดคุกติดตารางไปหั่นน่ะเจ้ากลับเข้ามาถึงเรื่องความปลอดภัยในคงเขตบริเวณนี่ก่อนจะเปิดบริษัทขึ้นนี่นะนักเสี่ยวซ่านของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะเอาควรจะกวดกล้าอะไรบันทึกไว้ว่าโอ้ระเบิดทีนโอเคเขาโพสต์มาว่าเขาขึ้นบัญชีมาหายในโครงการเขาบ่จะพัฒนาหยังหั่นนะเจ้าต้องรู้ว่าเขาใส่หยังแม่นหยังความสําคัญมันเป็นภัยอันตรายบ่ได้ต้องอธิบายแหละเจ้าต้องนั่งฟังคือกันในว่ามันเป็นได๋ใดมันเหมาะสมเหตุผลบ่ก่อนจะลงมือละจรจะอนุญาตเขาหั่นนะแน่นอนแล้วเพราะว่าการสร้างท่านเห็นเอามาแล้วเอามาเฮ็ดพลังไฟฟ้าแม่นหยังกันกินมันก็เอาไปตัวบริเวณนั้นแล้วก็ขี่ฝุ่นขี่หยังมันก็ซ่าๆไปหมด
ห้วยหนองคลองน้ําพวกนั้นก็ใช้ใช้น้ําใช้หยังบ่ได้เลยอันนี้ตามมันทั้งอยู่พี่เขาก็แต่ประเทศไทยเขาก็ยังบ่อนุญาตเฮ็ดอยู่ในประเทศไทยของเขาเจ้าอันนี้สิ่งที่ว่าคุ้มเลิศเลิศควรบ่มีรับผิดชอบควรบ่มีการปลอดภัยนะเฮาจะเว้าใน3จุดนะถ้าดึง3จุดเข้ามาเว้านี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก่อนจะอนุญาตให้พวกบริษัทจีนเฮ็ดมันถูกต้องตามหลักการตามแผนการแล้วบ่อันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งคําถามให้พ่อแม่พี่น้องที่เฮาผู้ฟังรายการในปัจจุบันนี้เป็นหยังข้าพเจ้าจังเว้าในลักษณะนั้นเพราะว่าเจ้าต้องป้องกันได้ว่าถ้าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเจ้าจะเฮ็ดแนวใดเนาะเครื่องซ่านบ้านซองมันระเบิดขึ้นไปแล้วตัวอย่างเนี่ยครับพ่อเจ้าก็บ่ได้เป็นเรียนเรื่องเฮ็ดเรื่องแผนกนี่แต่ว่าพ่อเข้าใจปริมาณของเจ้าหั่นน่ะเจ้าสิระเบิดจักตันนั่นน่ะบิหินเจ้าจักโตนลงหั่นน่ะจักตันจักโตนว่าบ้านมันว่าภาคสนามแล้วมันสิใส่ระเบิดหินขนาดใดมันจักกิโลตัวอย่างหั่นนี่นะแต่ละครั้งเป็นระเบิดเขาก็ต้องไปเจาะไปนั่นแล้วก็ว่าระเบิดจะคอยสิระเบิดจํานวนหินเท่านั้นต้นเท่านี้ต้นใส่ระเบิดเท่าใส่ดินระเบิดเท่านั้นมันก็ต้องมีคํานวณกันความสะท้อนของระเบิดมันสิสะท้อนจากกิโลเมตรมันก็ออกมาอยู่ในหั่นแหละแต่ว่ามันต้องมีการวัดแทกแม่นล่ะว่าเอาแต่ว่าความหมายขน้อยว่าเนี่ยวัดแทกว่ามันจะบรรจุได้เท่าใดถ้าก็ใส่ได้นะไม่จุดหินนี่นะระเบิดหินเนี่ยชนิดนี้ว่าแห้งเลยนะแห้งสุดตัวนี้นะยี่ห้อนี่มันจะเจ้าก็ฮู้จักเลยเขาก็เขียนไว้อยู่ที่ว่าอันนั้นสมมุติกิโลนึงตัวอย่างนั่นนี่นะมันสามารถจะระเบิดกี่หินจักโตนนั่นน่ะตัวอย่างหั่นน่ะขนาดบ่เป็นสร้างนั่นน่ะมันตกอยู่ในลักษณะนั้นแน่นอนพวกนักวิชาการเขาพวกนะครับเจ้าก็เคยได้เห็นอยู่เรื่องระเบิดเรื่องอย่างนี้ขาตวงว่าดินระเบิดเท่านั้นมันต้องระเบิดหินได้เท่านั้นหรือว่าระเบิดเบิดคูหน่วยนั้นเขาต้องใส่ระเบิดเท่านั้นมันก็ต้องคำนวณให้มันแน่นอนว่าความอันตรายให้แห้งหันมาสิหันฮอดบริเวณใดเขาก็ต้องฮู้จุดว่าเวลามันระเบิดขึ้นมาแล้วความสะท้านความสะเทือนของมันหันมันไปได้จากกิโลเมตรมันเกิดแน่นอนมันต้องฮู้นี่เจ้าบัดนี้ฮะมาเบิ่งเด้อขนอนไม่เห็นข้าเจ้าเฮ็ดนั่นน่ะอันน่ะอาคารคือว่าบ้านเฮาอาคารว่าจะว่านั่นแหละอาคารดีเด่นสูงอันนั้นอาคารสูงๆนะบ้านเฮาเป็นเฮือนหลายชั้นเฮือนหลายชั้นเนาะโอ้ขอโทษขอบใจเอาเฮือนหลายชั้นนะอยู่ในอเมริกาเฮือนมันเก่าๆนะมันหลายชั้นนะเขาจิจูดถิ่มนะแต่ว่าทั้งข้างนี่ก็เป็นเฮือนมีบิลดิ้งมันยังเบิดนะมีอาคารเต็มเบิดแต่ว่าเขาวางระเบิดนะมันต้องวางเขาระเบิดทั้งในบ่ให้กระทบเข้ามาทั้งนอกเป็นหยังต้องสามารถให้มันโวบลงได้แปลว่ามันสิได้ระเบิดไปทั่วที่มันโฮมเข้ากันจะมันก็ยกลงหั่นเจ้าอันนี้แหละเขาว่าเป็นนักเสี่ยวซ่านอันนี้มันจะเก็บมาทั้งใดข้าพเจ้าบ่ฮู้อันพวกดังกล่าวนี่นะเป็นหยังข้าพเจ้าจังเว้าได้เก็บมาทั้งใดน่ะแปลว่าคนบ่มีควอลิฟิเคชั่นแม่นว่าแล้วบัดนี้ความเสียหายของประชาชนลาวหั่นน่ะประชาชนจีนบ่ตายข้าพเจ้าขอตั้งคำถามพี่น้องประชาชนลาวที่นับถือเป็นผู้ใดตายเม่นผู้ใดคือความเสียหายอยู่ในแผ่นดินของตนเองไหนเอาฮะมันกับความเพียรของภาครัฐคือเก่าหั่นแหละว่าไปว่ามากับความรับผิดชอบของเพิ่นถ้าเพิ่นบ่อยากขาประชาชนนั่นเพิ่นก็ต้องมีการยกย้ายอันนี้เว้าแล้วก็เว้าอีกความบ่รอบคอบของเพิ่นนั่นการสั่งสาแล้วก็การทําลายหินสิไปเอาไปเฮ็ดอันนั้นป้อนโรงงานถ่านหินแม่นอย่างเขาเพิ่นก็ต้องมีการป้องกันป้อนยังแล้วก็ถ้าบ่ดังนั้นประชาชนอยู่หั่นมันก็ตายหมดแล้วหรือว่าเพิ่นได้อยากสร้างหาพี่น้องคนลาวอยู่เขตเนี่ยเนาะพวกท่านหมายความว่าแนวไหนเนี่ยภาครัฐนั้นฮักพวกท่านบ่หรือว่าอยากฆ่าพวกท่านดับศูนย์ของคนอยู่ในบริเวณนั้นอันนี้ก็อยากว่าไปทํานองนั้นเนาะเอาขอบใจโดยบัดนี้เฮามาเบิ่งในความปลอดภัยของเขตปลอดภัยนะเอาคําว่ามันใกล้บนนั่นน่ะ residential ว่าเพื่อนประชาชนที่ว่าทํามาหากินในเขตนั้น
ภาครัฐเป็นยังจะมันมี2แบบหรือว่าสิโอเคโครงการนี่ก็ต้องเฮ็ดให้เข้าใจว่าบริษัทจีนเฮ็ดว่าซั่นซัพพลายทานว่าซั่นซะเนาะตัวอย่างนะแต่ว่ามันอยู่ในเขตอันตรายของ residential เป็นของประชาชนอาศัยไผเพิ่งอยู่ในบ้านนั้นเนาะเจ้าต้องได้ย้ายมีโครงการย้ายเค้านี้ให้เค้ามีอยู่ในโซนเขตปลอดภัยหั่นแม่นบ่อ้าวแน่นอนแหละและบัดนี้หลังจากนั้นแล้วเจ้าจังเหตุใดอันนี้ข้าพเจ้าตีราคาได้นะนี่เอาคุณขึ้นขน่อยบ่ได้ใดก็ขน่อยคือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยบ่ฮู้จักแน่สิค่าแล้วทั้งอื่นว่าเขาเจ้าก็ขึ้นบัญชีดำใส่เพิ่นแล้วบางปีกลัวผ่านมาเนี่ยเงินที่เคยได้ก็บ่มีนะเอาก็แน่นอนแล้วกันคำนวณกันก็เตรียมเพิ่นมันบ่พร้อมแม้แต่ว่าบ่ได้ให้เงินหลายนี่ก็แปลว่ายู่ให้เขาเจ้าลดการสัมปทานสุดแล้วแต่อันทางอันเขาสิพวกสัมปทานได้เขาสิเฮ็ดแนวใดก็สุดแล้วพอให้ได้เงินสักอย่างกับภาครัฐนั่นว่าบ่คำนึงถึงว่าการเสียหายหยังที่ดินที่หยังการปลูกฝังของประชาชนหรือว่าประชาชนอยู่ในเขตนั้นมันสิมีอันตรายหยังแดดเวลาเขาระเบิดหรือว่าโรงงานถ่านหินนั่นมันกินออกมาประชาชนสิมีปัญหาหยังการหายใจกันหยังมันก็ต้องคำนวณถึงว่าประชาชนมาก่อนถ้าว่ารัฐบาลที่ว่ามีความเป็นธรรมต่อประชาชนนั่นมันต้องเอาประชาชนมาก่อนเพราะว่าความอยู่ดีกินดีหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ข้าพเจ้าจะว่านั้นลักษณะนี้ พวกรัฐบาลขู่มื่นมันแม่นรัฐบาลข้าพเจ้าว่าได้เต็มปากถ้ารัฐบาลนี่มันต้องปกป้องประชาชนอันนี้พวกเฮาให้เกียรติเขาเจ้าหลายโพดมันบ่ได้ควอลิฟายที่เป็นรัฐบาลซั่นนะอันนี้ข้าพเจ้าได้เว้าได้ด้วยว่าเป็นหยังข้าพเจ้าจังเว้าในลักษณะในการทักทายอันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องคึกคักเลยคํารัฐบาลน่ะมันต้องปกป้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศของตนถ้าว่าลัทธิใดก็แล้วแต่เจ้าสิมาทับปึ๊ดในประเทศลาวโอ้มากลัทธิคอมมิวนิสต์ก็โอเคก็สร้างตั้งคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศของคนลาวบ่แม่นสิเอาคือท่านดร.คำเผยเว้าน่ะเอายังแต่ศตวรรษที่19พุ่นอยู่รัสเซียพุ่นเป็นยังบ่สร้างถ่ายมาร์กแท้ๆน่ะระบบคอมมิวนิสต์ก็สร้างให้มันเข้ากับสถานการณ์ของคนลาวอย่าไปเอาแนวทางของคนอื่นเขาเป็นคนยุโรปเปียนแนวคิดเขาบ่ได้คือคนลาวแม่นแล้วว่าเอาอันนี้มันถูกต้องบอกในหลักธรรมสิถูกต้องเนาะเออวันนี้เฮามาเบิ่งแล้วหั่นน่ะเอาก็น้องจะเว้านั่นนี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวน่ะเป็นหยังจังเอาบ่อระเบิดบริษัทระเบิดหินน่ะมาไก่ประชาชนน่ะเพื่อว่าข้าพเจ้าตีราคาไปนั่นนี่เพื่อว่าให้ประชาชนน่ะตายให้มันเจ็บให้มันน่ะเสียหายในบ้านเฮือนบ้านเฮือนซ้ําบ้านซองของประชาชนในเรซิเดนต์เขาเจ้าอยู่หั่นเพื่อหยังว่าซั่นเพื่อสิสู้ในบริษัทนั้นได้เงินมาแล้วก็สิมาปั่นกันนั่นน่ะแบบเขื่อนนั่นน่ะเซเปียนเซน้ําน้อยอันนี้ให้ไปเป็นตัวอย่างเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยในเมื่อได้เงินจากอันนั้นอันหยังคองอันน่ะเงินประกันภัยน่ะเอากับเงินช่วยเหลือต่างๆอ่ะนะพวกเพิ่นก็มาปั่นกันในคณะทีมงานของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับพี่เฮาตั้งคําถามอันนี้เลขถูกต้องหลายอันนี้เป็นวิสาการของภาครัฐหาเงินแต่ว่าทางนี้เปิดแนวนั้นแหละประชาชนตายแล้วก็บริษัทเขาก็ต้องได้เสียเงินแล้วบัดนี้มาจ่ายกันเสียหายแล้วหลังจากนั้นมาแล้วเพิ่นก็มาปันแบ่งสรรปันส่วนกันแต่สิไปฮอดประชาชนนั่นมันสิมีเท่าใดนั่นน่ะคือพวกเราเนี่ยมันคิด10ล้านโอ้10ล้านกี่10ล้านกี่ต่อยังต่อคนของครอบครัวกันบ่ทันรายละเอียดเด้อตัวนี้ก็ได้นี่แหละมันแสดงให้เห็นว่าพวกดังกล่าวนี่แต่ละเขตแต่ละโซนเลือกตั้งแต่ขันระดับขันเทิงลงมาขันกลางขันลุมผู้ใดที่มีอันน่ะบทบาทในการอันน่ะเป็นอันน่ะเป็นauthorityน่ะเป็นหัวหน้าหัวตาเป็นผู้มือสี่ปลายมือสี่ตายปลายสี่เป็นน่ะนะมีอำนาจเนาะและพวกเพิ่นก็เฮ็ดสร้างเพื่อหารายได้กับส่วนตัวในกลุ่มก่อนของเขาเล็กๆหน่อยซื่อๆอันนี้มันบ่แม่นคณะบริหารประเทศและเขาก็บ่แม่นรัฐบาลข้าพเจ้าอยากชี้แจงให้ฮู้ว่าพวกดังกล่าวนี่นั่นมันเป็นโจรปุ้นซ่ามันบ่ได้มีหัวศาสตร์นิยม
ถ้าคนมีหัวศาสตร์นิยมคือคนเวียดนามเหมือนเนี่ยเขาเฮ็ดเพื่อศาสตร์เขาได้คนเขาเกือบร้อยล้านเขามีงานทำเขาแตกมาเป็นแสนเป็นล้านเพราะมาทำงานในประเทศไทยเขาบ่ได้มีแล้วยะเล่าเนี่ยประเทศตัวเองทุกสิตายแล้วคนจะสั่งเวียกเหตุงานทำให้ประชาชนอยู่ในประเทศตนเองปล่อยคนเล่านี้เบิดลูกหลานไปอยู่ประเทศไทยคุณ 7-8 แสนคนแล้วอันนี้แหละมันบ่งบอกให้เห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพรรคประชาชนลาวน่ะมันแม่นพรรคประชาชนลาวแท้บ่หรือว่าพรรคประชาชนลาวจอมปลอมอ้าวคือโดยใดอันนี้ก็ความหมายตัวนี้มันบ่แม่นว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอันนี้เพิ่นมาให้ประเทศล่มจมเพื่อหารายได้เข้าอันพรรคเข้ากลุ่มก้อนของเขาเองมันบ่แม่นรัฐบาลอันนี้แปลว่าเป็นกลุ่มมาเฟียกลุ่มหาเงินนำประเทศชาติให้ประเทศชาติล่มจมแล้วก็ขายประชาชนกินถ้าบ่ดังนั้นแล้วประชาชนหั่นถ้าว่าประชาชนมีสิทธิ์มีอำนาจมีหยังแล้วเพิ่นสิหาเงินบ่ได้เพราะถ้าว่าให้ประชาชนมีโอกาสมีหาเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ภายในประเทศนั่นแปลว่าเพิ่นจะบ่มีกำลังที่ว่าจะเอาอันเจ๊กเอาแก้วเข้ามาอยู่ภายในประเทศให้พยายามมันลูกๆหลานๆที่ว่าออกจากต่างประเทศไปหาเงินหาคำอยู่ต่างประเทศนั่นแปลว่าหลังจากนั้นเพิ่นก็บ่รับผิดชอบหยังว่าประชาชนออกไปแล้วก็ไปปี1 2ปีแล้วบ่มารายงานเพิ่นก็แปลว่าไล่ออกแล้วบ่มีทะเบียนครอบครัวแล้วก็เอาคนเจ็กคนแก่เข้ามาซับแทนนั่นให้มันจำนวนคนของเพิ่นหลายขึ้นทุกๆมื้อนี่เดี๋ยวนี้ประชาชน 7-8 ล้านเนี่ยมันออกมาแต่ใส่ตะกี้ก็มี4-50ปีเฮาเกิดขึ้นมามันก็ว่า3ล้าน3ล้านตะกี้เดี๋ยวนี้มันได้จักปีมาใน40กว่าปีมานี่มันขึ้นทบเครื่องหรือกายเครื่องไปแล้วมันออกมาแต่ใส่ประชาชนรวดแล้วแล้วอยู่เวียงจันทน์อยู่โรงพยาบาลสวรรณเขตปักเซมมีแต่เก็บกับแก้วเดี๋ยวนี้คนลาวมันมีบ่พอเครื่องอันนี้มันจะกูจักนี่อ้าวอย่าพูดจักสิเป็นยากคือซั่นก็อันนั้นน่ะเสียงผู้ใดหลายกว่าผู้ใดเข้าไปตลาดสวรรณเขตหรือว่าเวียงจันทน์บ่ปากเซ่มันมีแต่เสียงแก้วย่างเข้าตลาดน่ะแม่นเหมือนกับว่าเจ้าอยู่ประเทศแก้วโลดบ่ต้องสงสัยอันนี้น่ะแน่แน่นอนแล้วตัวนี้แต่อยู่ในไฟแดงอ่ะนะแบบว่าพวกเก๊พวกแก้วนี่ถ้าว่าน้ํามันน้ํากวนเจ้ามันบีบแก่ใส่ไล่เจ้าไปแล้วได้นี่บ่คํานึงถึงว่าไฟแดงเข้าไปบ่ได้มันอันได้ยินว่าพี่น้องเขาเจ้าเล่ามาดอกว่าถ้าว่ามันบีบแก่ไรจังซั่นมันบ่เป็นคนลาวเด้อมันมีแต่คนเก๊กคนแก้วมาได้มันแปลว่ามันหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นประเทศลาวบ่คือประเทศเก๊กประเทศแก้วไปแล้วนี่เรื่องนี้มันก็มีทางออกอยู่ก็ขึ้นกับว่าคนลาวเองว่ามีหำบ่หั่นนะมีหัวใจบ่อันนี้พอประเทศตนเองได้เอาคำว่าคนเหยียบยามโอ้ยกะยาเพิ่นแล้วว่าซั่นจังไรกะเพิ่นกะเทื่อหน้าเพิ่นกะเห็นอกเห็นใจเฮาอยู่ดอกว่าซั่นโอ้ยอันนี้ข้าพเจ้าบังโง่จ้าเลยกะล่าหลังที่สุดข้าพเจ้าคิดแบบนี้อลีเด้ครับอยู่ประเทศอื่นโหจะไปแม่ประเทศไทยเขาสิให้เจ้าวะไปเอาลองบังติจะไปฆ่าบังดูมีห้านนั่นอยู่ในแคมถนนน่ะเอาห้านนั่นน่ะเวนเดอร์น่ะเวนเดอร์ขายเครื่องตลาดในแคมถนนในตลาดน่ะมันสิให้เจ้าอยู่บ่บ่มีทางให้เขาปกป้องให้ประชาชนเขาได้อ้าวแน่แน่นอนแล้วอันต้องประชาชนของข้าเจ้ามาก่อนแต่ว่าอันนี้ให้เซตให้อำนาจของเจ็ดของแก้วหั่นแปลว่าเขามาลงทุนเฮ็ดหยังแล้วว่าเขาไปค้าไปขายหรือว่าไปยู่ล่อซื้อเครื่องน้ํามันนั่นลักเครื่องน้ําบ้านน้ําเมืองหั่นถ้าว่าประชาชนรายงานว่าเจ็ดแก้วมาลักเอาเครื่องถ้าบ่มีเงินจ้างตำรวจไปติดตามมันเขาก็บ่ติดตามเลยนะตำรวจนั่นนะต้องได้จ้างผู้ไล่ห้าจนมาก็ต้องได้จ้างตำรวจมานำจับหรือว่าถ้าบ่เขาบ่ได้เงินตำรวจก็บ่เฮ็ดเวียกให้ได้นี่ก็เพราะว่ามันอันนี้แหละกฎหมายมีในประเทศแต่พวกเขาวอดสันนิษฐานได้ว่าข้าเจ้าบ่แม่นรัฐบาลครับข้าเจ้าก็เคยวอดไปดนแหละตัวนี้ข้าเจ้าบ่แม่นรัฐบาลเอาเคยอยู่ในพระราชอาณาจักรเคยได้กำตำแหน่งขน้อยเป็นเด็กหน่อย แต่ว่าก็ฮู้อยู่ดอกเพราะฮู้เพราะเข้าใจอยู่แต่ว่าก็บ่คือเอาเนาะมันแตกต่างกันหลายเติบอยู่บ่สิ่งที่เฮาเว้ากับพวก
พรรคพุทธชนปฏิวัติลาวกับพระราชอาณาจักรที่ว่าในสมัยอดีตถึงว่าในสมัยนั้นเป็นสงครามนะเป็นสงครามนะยังมีสงครามอยู่ระหว่างพวกพี่บ้านนะแล้วลาวฮักษัตริย์กับรัฐบาลยังมีอยู่แต่ว่าต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในลาวหั่นเขาเจอกับบริมิสิทธิ์มีอำนาจก็อย่างสิ้นแต่ว่าประชาชนบ่มักผู้ใดแล้วเขาจะกระไรนี้แต่ว่าพวกเขานี่ก็ถามว่าต่างชาติมาใหญ่อยู่ประเทศมาใหญ่อยู่เขตเขามันมันกับบ่ได้นะครับเจ้านี่ก็เคยเจอหลายเตือแล้วกับพวกเก๊กพวกแก้วนี่พอเลิกเตือเพื่อนก็อยากมาใหญ่อยู่พวกเขากับเป็นประชาชนเขากับบุญยอมมาใหญ่ก็กันอันนี้ถามว่าเขาเพี้ยเขาพลาดเขาอันเฮ็ดก้มบุรีมาพักรัดไปพร้อมเขาซ้ำมันคนจะสู้ไปแต่ต้องเขาเด้อไอ้น้องเขาเจ้าเห็นอย่างละก็แล้วไปถ้าว่าไปแต่ต้องเขาเจ้ามันสิพวกเขาสิมีปัญหาอันนั้นก็หมายเป็นแนวใดอันอยากขอถามพี่น้องอยู่ภายในประเทศไอ้น้องกระบอกบังยากหรอกแต่ครับถ้าขน้อยจะสั่งซ้ายหูเอาตัวอย่างลูกหลานเราสามคนเนี่ยมาทำงานเกือบหลายขย่อสิไปต่อทะเบียนอยู่ในประเทศลาวสิมาทำงานอยู่ประเทศไทยประจับเขาสั่มได้สามคนนั่งหลอดคำสุกันใจถัดกับเท่ายังผู้หนึ่งฮะลืมซื้อแหละลูกหลานที่ถึงจับแต่วางสองปีผ่านมาเนี่ยสมพรเสมพรเพชรอาคมกับสมท่านน่ะยังสัญญาสอนพี่มาสอนท่านน่ะเจ้าเพชรอาคมเนาะพระเจ้าอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเขาอยากแสดงไงฮู้ถ้าหากว่าลูกหลานเล่าน่ะไปข่าระเบิดแบบขึ้นระเบิดทีนน่ะโมเมนต์เขาสิมันบ่ได้มีสารตัดสินแล้วเขาไปข่าทีมแล้วในขนาดว่าซื่อๆนะว่าบ่ได้ว่าคําว่าเว้าคือพวกเฮาเว้าใส่พรรครัฐนี่ว่าพวกเฮามันไปงมหอยแต่หึงแล้วบ่อ้าวโอ้แน่ๆเนาะบ่เล่นคนพอ10นาทีแล้วเขามาเอาจัดการอันนี้แหละคนเฮาน่ะพูดเหมือนคนอื่นแม่ขาคนเราเองอันนี้แหละหัวศาสตร์นิยมของเป็นคนลาวมันอยู่บนไหนข้าพเจ้าอยากตั้งคำถามคำเห็นคนตัวเองแหละโอ้เป็นศัตรูกันบดคำว่าศาสตร์อื่นเนี่ยโอ้หนบมือไปหาข้านเขาไปคือตัวงัวตัวม้าเนี่ยนะแต่ที่ว่าบนลักษณะนั้นซะคำเล่าน้ำกันเนี่ยโอ้ขึงใส่กันหายกบประกัดมันเป็นยังกันวะเดี๋ยวนี้นะอันนี้บอกคนเป็นลาวเขานะแม่นผู้ใดสอนอันนี้นะข้าพเจ้าบุคเห็นแบบนี้นะแต่สมัยเป็นเด็กโบเดนนั่นนี่นะเอามันกันด้วยความมันสร้างสอนของพรรครัฐนั่นแหละว่าสู้ไปแต่ต้องเขาเด้อไอ้น้องเฮาถ้าว่าเขาเฮ็ดผิดเห็นหยังแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่จับได้แล้วก็ว่าใส่โทษเขาหั่นก็อยู่สวรรคเขตก็ส่งขึ้นไปหลวงพ่อบางบ่ไปยังแล้วก็ความผิดก็ว่าส่งมันกลับบ้านแหละผู้นั้นอันแท้ที่ว่าเพิ่นสิเอามาลงโทษมาหยังบ่ได้จับส่งกลับบ้านเขาแล้วอันนี้มันแก้ไขแก้ให้ประชาชนให้เสื้อเขาแต่ว่าประชาชนบ่เห็นบ่ฮู้แล้วก็แล้วไปนะเขาสิเฮ็ดผิดหยังก็อย่าเพราะว่าเป็นอ้ายน้องของเพิ่นนั่นพวกเจ๊กแก้วพวกนั้นเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกผลกระทบเนาะในเขตนี้ก็ขอความเศร้าสลดใจน้ำพี่น้องชาวลาวที่ถึงผลกระทบและเสียชีวิตในครั้งนี้เนาะตามรายงานมากกว่าผู้หนึ่งแต่ประชาชนก็ว่าก็มี2หรือ3แต่ว่ามันกับโบจ้าแจงอันนี้ถึงเป็นใดก็ตามข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจในครอบครัวที่ว่าพวกท่านที่ผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นลูกหลานลาวลาวเหมือนกันข้าพเจ้าขอเศร้าสลดใจในครอบครัวของพวกเพิ่นกับชีวิตบุคคลหนึ่งเพื่อที่เกิดมาได้กะบ่ธรรมดากับลูกเล่าหลานเล่าพวกกันและอีกด้านหนึ่งข้าพเจ้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในคงเขตนั้นเอาจำนวนความเสียหายตกเป็นจำนวนเท่าใดเข้าไปรายงานนักตั้งแต่การบ้านเจ้าเมืองเสนอเข้าไปหาเจ้าแขวงให้รายงานให้เป็นละเอียดและข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้พวกท่านท่วงชิดตนเองความเสียหายหรือความบ่มีคุณยุติธรรมอยู่ในประเทศของตนเองอันนี้มันจะแสดงให้พวกพรรครัฐเป็นผู้แก้ไขปัญหาโมเมนต์ประชาชนเด้อตัวนี้โมเมนต์เรื่องของประชาชนแต่ประชาชนหับข้อหับกรรมแต่ว่า
พวกทานจะเห็นอยู่ห้องเวิร์กในปัจจุบันนี้ก็ต้องสงสัยอยู่ในUnited Nationนะองค์การสหประชาชาติเขาจ้องตาเบิ่งแหละบ่ต้องสงสัยแน่นอนแล้วองค์การสหประชาชาติองค์การสิทธิมนุษย์แปลว่าเขาเบิ่งดูแลประชาชนอยู่แต่ว่าประชาชนบ่ออกความผิดความแม่นบ่เอาการเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างบ่รายงานหรือบ่คำนวณไว้การเสียหายตัวใดบ้านนั้นหลังคาเงินแต่ละเงินหันเสียหายหลายปานใดมันก็ต้องรายงานให้เขาฮู้ถ้าเขาจ่ายให้หรือบ่จ่ายเขาก็มีข้อมูลเพื่อว่าข้างหน้าไปมันสิมีการแก้ไขกันเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าถ้าพวกท่านเฮ็ดได้แต่ก็มีกล้องมีหยังต้องถ่ายรูปถ่ายภาพไว้มีรูปภาพไว้เป็นทีอันน่ะเป็นสักขีพยานน่ะอันนี้จะเป็นการดีแต่ว่าถ้าจะส่งมาทางหลังบ้านก็ยิ่งดีคือกันเฮาก็สิเก็บกันเอาข้อมูลคือกันแล้วเฮาก็มีวิธีอยู่ว่าหลายองค์การจัดตั้งในต่างประเทศก็เขาก็สนใจเรื่องนี้คือกันบ่แม่นกฎหมายข้าพเจ้าว่าประขายข่าวอยากช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาจะให้ขยายออกไปว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเขาเห็นหยังเขาเอาคนที่ว่าบ่สมเหตุสมผลบ่มีควอลิฟิเคชั่นที่ถูกต้องมาเฮ็ดเวียกอยู่ในระเบิดหินแม้นอยู่การอักซิเดนต์มันมีเป็นหยังย้อนหยังกูเฮาซื้อเหล้าเฮาอันน่ะถ้าเหล้าเจ้าน่ะเหล้าเจ้าเจ้าเฮ็ดตามหน้าที่บ่มีความเสียสร้างอย่างนี้แท้บ่ตัวนี้มันต้องได้สืบสวนแล้วก็สอบสวนอีกได้ถ้าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่มีความสามารถนะพวกเขาจะเหตุไปทางอื่นพูดอันนี้ขอส่งมาทางหลังบ้านในพวกเขากับเขาก็มาขอบใจเช่นเดียวกันตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาจะเก็บกรรมเอาไปเสนอในอนาองค์การอนาสากลเช่นเดียวกันอันนี้มันจะสวยเลยเอามันเพราะมันเป็นการที่ว่าจีนที่มาเหตุเวียกอยู่ในประเทศลาวคือว่าบนนี้ซะคือเม็กซิกันเขาจะมาทำงานในอเมริกาเขาว่าถึงขนาดนั้นไม่กล้าขึ้นแต่ทรัมป์แล้วก็โอ้เต๊ะจนออกนี้เลยแล้วคิดจะมาอะไรเห็นบ่นะอันนี้พวกนี้มันบอกคือเขาว่าแหละจริงว่าเขาเห็นก็คือว่าพรรครัฐเป็นว่าช่วยใส่พวกดังกล่าวในพวกโคเทียมน่ะมาขาประชาชนเพื่อจะสู้เอาเงินเขาได้เงินเขามาแล้วก็คนจะตายกับบริษัทเพื่อคอยสิได้เงินอย่างเดียวก็พอแล้วอันนี้มันเป็นโจรมาเฟียซักดีหน้ามาเฟียบอกผมสุดซะอันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจในหลักการนั้นขัดวิธีหาเงินของพรรครัฐเขาถงส่วนตัวของขยบุญเป็นเขาอันรัฐบาลเจ้าอันนี้เป็นหน้าเศร้าสลดใจที่สุดย่าไม่ยังเพิ่มเติมเพราะในประเด็นตัวนี้นะที่ไปตัวหน้าคำว่ากับผมมีอย่างนอกจากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องอยู่ในเขตนั้นแล้วถามว่าโครงการสร้างต่างๆหันมันผิดสังเกตแล้วก็ควรให้รัฐบาลหรือว่ามันประชาชนนั่นเดินขบวนหรือว่าตีข้องห้องเปล่าว่าพวกเขาบ่มักการสั่งสายอยู่ในนี่เขตอันตรายเพราะว่าประชาชนหาอยู่หากินแล้วก็ทำไม่ทำนาแล้วก็เงินสารบ้านซองอยู่ในเขตนั่นที่ให้ไปย้ายไปเสร็จควรปุ่มลุ่มกันแล้วก็คัดค้านเขาเจ้าถ้าบ่ดังนั้นเขาก็สิคุมเองพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปทุกๆมื้ออันนี้ก็อยากขอฝากตัวในพวกเขากับเว้าเพื่อคนลาวอยู่ภายในประเทศเนาะเอาขอบใจเจ้าขอบใจเช่นเดียวกันข้าพเจ้าอยากเสนอ next ประเด็นที่ว่าอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยเช่นเดียวกันเพราะในรายการสมภพเสียนและก็รายการอื่นๆพันธมิตร USA ก็ได้ออกมาเว้าแม่ทัพกันคนก็ได้ออกมาเว้าข้าพเจ้าก็เห็นความสำคัญเช่นเดียวกันเรื่องการดำรงชีวิตและผลกระทบในการสร้างเขื่อนบ่หยุดยั้งอยู่ในประเทศลาวที่ว่ากลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําคลองนี่นะชื่อว่า Save the แม่คลองนะได้ออกแถลงการเพื่อความเรียกร้องให้ยกเลิกในการสร้างเขื่อนหลวงพระบางย้อนจะเหตุให้พ้นสภาพแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นที่เผชิญกับความกระทบในปัจจุบันนี้อันนี้ก่อนจะเข้ารายการของประเด็นตัวนี้นะข้าพเจ้าอยากขอเชิญเชิญยานางวอนสายเคลียบอันนี้ก็เป็นงานจาก RFA Radio Free Asia ที่ว่าเขาได้รับข่าวแถลงของพวกคุณเป็น
ข่าวที่น่าเชื่อถือเนาะขอเชิญยานางวอนขอบใจกลุ่มข่ายอนุรักษ์แม่น้ำของหรือเซฟเดอะเมกงออกแถลงห่วมเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนหลวงพะบางย้อนจะเห็นให้สภาพแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นที่ประสบกับผลกระทบอยู่ในปัจจุบันจากการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของอื่นๆยิ่งหนักหน่วงขึ้นเนื่องจากเขื่อนหลวงพะบางเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และจะมีการยกย้ายประชาชนหลายพันคนดังท่านนิวัฒน์หอยแก้วประธานกลุ่มหักเสียงหายของไทยกล่าวต่อวิทยุเอเชียสรีในวันที่9ตุลาคมนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ต่างๆในแม่น้ำโขงมันเต็มที่แล้วท่านว่าปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆในแม่น้ำโขงมันให้แห้งเต็มที่แล้วเรื่องวิกฤตและผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นบ่สมควรสร้างเขื่อนต่อไปแล้วตอนนี้ต้องหันกลับมาศึกษาใหม่หมดก่อนโดยเฉพาะเขื่อนหลวงพะบางนี่ในความคิดของคอยแม่นเป็นเขื่อนที่น่าจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายและเขื่อนโตนี่ห่างจากนครหลวงพะบางเพียง20กิโลเมตรมันจะเกี่ยวพันต่อเนื่องไปถึงมรดกโลกอิงตามแถลงการที่เปิดเผยในวันอังคารที่ผ่านมานี้การสร้างเขื่อนแซมแม่น้ำของนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแล้วยังจะเห็นให้แม่น้ำของบ่ปกติตามฤดูกาลดังเจ้าหน้าที่องค์การสากลด้านแม่น้ำของผู้บ่ประสงค์ออกสื่อท่านหนึ่งให้คำเห็นต่อวิทยุเอเชียสรีว่าWe need more cumulative impact studies. พวกเขาต้องการอยากให้มีการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมอีกและพวกเขาก็บ่เห็นพร้อมในการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ใส่แม่น้ำของย้อนมันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่ต่อระบบนิเวศในแม่น้ำของพวกเขาบ่ต้องการเขื่อนขนาดใหญ่นี่ในแม่น้ำของอีกโครงการเขื่อนหลวงพะบางกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือกันล่วงหน้าซึ่งรัฐบาลลาวได้ส่งเอกสารถึง MRC หรือคณะกรรมการแม่น้ำคองอย่างเป็นทางการในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี้และมีแผนจะสร้างในอนาคตนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำคองได้แสดงความเป็นห่วงกังวลและเรียกร้องให้ยกเลิกแผนการสร้างเขื่อนดังกล่าวท่านวีทูลเพิ่นพงษาเจริญผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศแม่น้ำคองก็เป็นผู้นึงที่เห็นว่าการสร้างเขื่อนหลวงพะบางนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชนแล้วก็บ่มีความจำเป็นต่อประเทศใดๆในอาเซียนเลยย้อนไฟฟ้าสำหองของแต่ละประเทศในปัจจุบันก็มีหลายเกินความจำเป็นแล้วรัฐก็อ้างว่าต้องยอมเพราะว่าไฟฟ้ามีความจำเป็นในลุ่มน้ำของรัฐบาลแต่ละประเทศก็มักอ้างว่าต้องยอมสร้างเพราะไฟฟ้ามีความจำเป็นทางเขาบ่สร้างไฟจะดับเศรษฐกิจจะล่มแต่ตอนนี้ในประเทศไทยก็มีไฟฟ้าสำรองหลายกว่า 40% เวียดนามก็มีหลายกว่า 40% จีนก็มีหลายกว่าหมู่ว่าง่ายๆก็คือผู้ที่อ้างมาตลอดว่าต้องการไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้าสำรองอยู่ทั้งหมดเลยนั่นในเรื่องที่ว่าต้องการไฟฟ้าจึงต้องสร้างเขื่อนเรื่องนี้บ่แม่นแล้วโครงการเขื่อนหลวงพะบางมีขนาด 1,410 เมกะวัตต์เป็นโครงการรวมลงทุนระหว่างลาวกับบริษัทซ้อการสร้างของไทยและบริษัทเปโตรเวียดนามพาวเวอร์ของเวียดนามโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู่เมืองจอมเพชรเมืองปากอูแขวงหลวงพะบางและอยู่เมืองงาแขวงอุดมไสทั้งหมด928ครอบครัวและบางส่วนของแขวงสิงห์บุรีหลายพันคนจะถูกยกย้ายเช่นกันตามรายงานเจ้าขอขอบใจเนาะแต่ว่าเขาคือเครียดที่ทานแดบฟังในกะเมนออกจากกลุ่มอนุรักษ์ในน้ำของเพื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและเขื่อนหลวงพะบางนี่เป็นว่าเขื่อนใหญ่ในแม่น้ำของแต่ว่าส่งผลกระทบหลายสิ่งหลายอย่างได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ตามลำแม่น้ำของและก็สัตว์สาวาสิงอาศัยอยู่ในสัตว์น้ำต่างๆและก็ผลกระทบจากกับสภาพแวดล้อมอันนี้เมนว่าหายแห้งที่สุดในปัจจุบันนี้ในถามว่าเบื้องแรกเขื่อนยังพวกท่านได้ใส่ได้เลยยาวจังสีในปัจจุบันเกือบจะแล้วแหละเกือบสำเร็จแล้วแต่ว่าถามว่าเขื่อนสำเร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะว่าอธิบายพวกคานก็อยู่ในเหตุการณ์คือจะหูดีเนาะและคนจำอยู่ตามลำเข้มน้ำแม่น้ำของนะเอาอยู่ข้างเทิงเนาะเทิงเขื่อน
คนต้องไปถึงโยกง่ายเป็นพันกว่าครอบครัวเป็นพันกว่าชีวิตเนาะและบัดนี้อีกบ่ดังนั้นพวกดังกล่าวนี่ชีวิตประจำวันคือว่าไลฟ์ลิฟูดต่างๆของประชาชนตามลำแม่น้ำของสองฝั่งโขงเนี่ยนะฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยอยู่ทั้งหน้าและก็ทั้งกองเขื่อนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าผลกระทบมันจะมาหลายด่านเพราะว่าสิ่งสภาพแวดล้อมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงว่าคือประชาชนอยู่หน้าเขื่อนนั่นนะบ้านฟังแซ่บ้านเพใช้บืออยู่มาหลายศตวรรษแล้วเนาะก็ได้ถึกทมไปอยู่ในกองพื้นน้ำเนาะแต่พวกที่ย้ายไปนั่นเพื่อสิไปตั้งชีวิตใหม่ได้มันต้องใส่เวลานานมันก็ใส่เงินแต่ดินฟ้าอากาศนั่นมันจะเหมาะสมกับข้าเจ้ามีแล้วอู้เขาอู้ป่าแบบลักษณะในบนพื้นฐานในพ่อแม่ข้าเจ้าสร้างมาหลายศตวรรษแล้วอันนี้มันต้องคำนวณถึงความเสียหายเลยและกลับมาเว้าถึงที่ว่าเป็นท่านหายแห้งในอันตรายหน่อยก็คือว่าสภาพแวดล้อมและบัดนี้ถามว่าเคลื่อนนั่นน่ะเอาตัวอย่างเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว2ปี3ปีขึ้นหลังขอโทษจีนมันปล่อยน้ำขึ้นจักกันsomething like somewhere 3,000 เมตรก่อน per minute ท่วมก็ถึกนึกน้องของ 3-4 ปีขึ้นหลังครับพระเจ้าเคยออกมาเว้าอยู่ในรายการตัวนี้ชื่อพี่น้องไทยเนี่ยมาท่วมนักกว่าดินทั้งฝั่งไทยนี่มันต่ำกว่าดินลาวเนาะแต่ว่าทั้งสองฝั่งโค้งนี่ก็คือผลกระทบทาว่าจีนจะขาคนลาวเลยหยาดน้ำกันหรือว่าโอ้มึงมาฟังความกูเนาะมึงติดหนีกูนอกบอกลาวนี่นะกูสิปล่อยน้ำลงแปดเขื่อนอยู่ในอยู่นานนะเขื่อนมันแตกอยู่ชัยบุรีคนหยิบลุมลงไปมันสิเป็นในใดอ้าวขึ้นบังดูอ้าวขึ้นว่าในใดตัวนี้นะจะเป็นยังไงเกิดขึ้นในอนาคตแล้วถ้าว่าเขื่อนนี่มันก็อันตรายเมื่อทุกเนาะเวลาสกอตซีสร้างกันมันก็ได้กักกันน้ำไว้แล้วก็ก่อสร้างกันมันก็เป็นเวลาโดนแล้วก็ประชาชนอยู่ในเขตบริเวณนั่นก็ต้องได้ยกย้ายไส้สวยนี่มืดแล้วก็หลังจากคนเห็นแล้วได้แล้วกับมาตรฐานการเทศมันบ่มีมาตรฐานแล้วก็ตัวอย่างมันกับเพมาหลายเขื่อนหลายนั่นแล้วเพื่อนก็ยังว่าบางเขื่อนกับบ่ทันได้ใส่ระบบไฟฟ้ามันก็แตกไปแล้วคนที่เพิ่นจะยับยั้งบ่ไม่ให้มีการก่อสร้างตัวอย่างเขื่อนน้ำคลองจังซี่มันก็กระทบกระเทือนเมื่อทุกอันประเทศที่ว่าสงสัยอันแม่น้ำคลองก็เป็นบนพาหนะไปมาใส่พาหนะไปมาแล้วก็ใต้เนื้อตลอดใต้ใส่น้ำลำน้ำคลองแล้วถ้าว่าพวกปลูกฝังมันก็ได้รับผลกระทบคือกันแล้วก็พวกหาป่าหาน้ำแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ตัวอย่างคืออันเพิ่นนั่นกักกันไว้แล้วก็น้ำบ่มีแล้วก็ตะเลงเจือนนี่ก็มันก็เป็นอุปสรรคนำกับการสร้างเขื่อนน้ำแล้วก็การปล่อยน้ำบ่เป็นระบบมันก็พาให้ดินเจือนเด่นอย่างมามันก็ผลเสียหายแต่ละประเทศอยู่ที่ว่าใส่แม่น้ำคลองอยู่หั่นมันเสียหลายมหาศาลเพิ่นระบบคำนึงถึงว่าแต่ละเขตแดนแต่ละเขตนั้นสงสัยน้ำลำแม่น้ำคลองหลายปานใดแล้วการเสียหายเพิ่นบ่คำนวณถึงว่าการเสียหายของผู้อื่นเพิ่นคิดแต่รายได้ของเพิ่นนั่นว่าประเทศข่อยเฮ็ดอยู่เพชรประเทศข่อยมันสิเป็นหยังบาดเสียหายมันบ่แม่นแต่ประเทศเพิ่นเสียหายมันไปทั่วที่ว่าอยู่แคมป์น้ำแคมป์นั่นแปลว่ามันเสียหายมาอย่างมหาศาลแต่ว่ามีปัญหาอย่างแล้วเขาฟ้องขึ้นกันหลายเตือนแล้วแต่มันก็บ่ทันผ่านเตือนมันถ้าว่ามันมีเหตุไม่ผลอย่างสี่แล้วประชาชนเมื่อทุกไทยแดงกัมเบนพวกมาเลเซียพวกใดที่ว่าถ้าว่าทุกประเทศเนี่ยห้องขอขึ้นทั้งสหประชาชาติหรือว่าทั้งศาลโลกอาจจะเขาต้องได้ดัดแปลงหรือว่าเอาให้รับงบประมาณที่ว่าจะสร้างบ้านบ่ให้สร้างต่อไปอีกมันอาจจะเป็นไปได้อันนี้ความนึกคิดของข้าพเจ้าทาวามันเป็นแนวใดก็ขอให้ไปพิจารณาเบิ่งว่าเพิ่นอยากทำลายประเทศชาติบ่หรือว่าอยากทำลายมัน
คงเขตประเทศที่ว่าไส้นั้นน้ำคลองอันนั้นนี่ก็อยากว่าเป็นแนวนั่นแหละครับเจ้าถ้าเขาเบิ่งในการสางเขื่อนหลวงพระบางแล้วนะที่ว่าในข่าวที่เขาได้เห็นได้ให้ยินนั่งกันเนี่ยเนาะที่รีพอร์ตหรือว่ารายงานออกจากวิทยุเอเชียซีรีส์มันมี3หุ่นเลยในเขื่อนหลวงพระบางนะมันมีนะ1เป็นไทย2เป็นเวียดนาม3เป็นลาวและที่พวกข้าเจ้าตกลงกันที่ว่าในการรายงานนี่ก็แม่นว่าข้าเจ้าเป็นห่วงเป็นใยเรื่องว่าอันไฟฟ้าที่ซ้ำห้องของระหว่าง3ประเทศนี่นะโอเคเพื่อจะเตรียมพร้อมเขาในอาเซียนอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงว่ามีองค์จักรของงานจะใหญ่เข้ามาไฟฟ้ามันต้องมีบรรจุได้ในอนาคตจะสร้างองค์จักรของงานอยู่ในคงเขตภาคพื้นอาเซียนอันนี้ตัวนี้อันนี้แม่นความฝันอันยิ่งใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นวันได้ยินตัวนี้มาโอ้ในหัวของเขาโอ้เงินอย่างเดียวนะครับเพิ่นสิเก็บอย่างเดียวนะเอาอันนี้แม่นเฮาก็ลงข้อมูลแล้วเฮาก็พวกเข้าใจดอกแบตเตอรี่ของเรานี่ว่าเสียบอยู่ในไส้ด้วยไอ้เม็ดตอนนึงเพิ่นก็ยังประกาศไว้แล้วประเทศไทยเขาก็มีไฟสำรองมีหลายแล้วการจ่ายกระแสไฟฟ้านี่อาจจะลดร้อนการสั่งซานี่สิได้ระงับไปบ้านนี่แห้งคำนวณแล้วต้องสั่งต่อนี่มันเป็นแนวใดเลยเรื่องการสั่งต่อนี่แปลว่าพวกพี่บาดังกล่าวเนี่ยนะข้าพเจ้าบริวารว่าพวกบริหารประเทศมันเป็นบริหารพวกทำลายซะผู้ดีก็ไม่ได้อยู่ในประเทศลาวนะพ่อแม่พี่น้องนะในสภาแห่งชาตินั่นเองก็ขอกราบอภัยโทษในมุมหมายก็ว่าเฮาจี้จุดใส่พวกคนบ่ดีเนาะพวกนั่นล่ะบ่ดีพวกกันนะฮะขายประเทศชาติกินบ่บ่มีการสร้างซากันอันนี้พวกเฮาประณามพวกนั้นแล้วแต่พวกคนดีหั่นเฮาก็ย่องย่อสรรเสริญว่าอยากช่วยประเทศชาติบ้านเมืองหั่นก็หลายคนอยู่ที่ว่าฮักประเทศชาติแต่ว่ามันบ่มีโอกาสที่ว่าจะเฮ็ดแต่ว่าเพิ่นนั้นมีอำนาจมีหยังแล้วเพิ่นก็คมเมงไว้ปากก็บ่ได้อายก็บ่ดังเฮ็ดหยังก็ผิดต่อเพิ่นหมดมีมือหนึ่งถ้าประชาชนบ่พอใจหมดทุกคนแล้วเพิ่นสิเฮ็ดแนวใดอยู่อันนี้มันเฮาเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์การดอกตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเฮาก็คือว่ามันเนื้อฝ่ามันก็ยังมีฝ่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นในกาลเวลาของสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงแต่พวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในธรรมเขาก็ยังได้เห็นแสงสว่างใส่เกือบตีโลดมาลูกทางจุมารีพวกคณะ30ปีแห่งการปฏิวัตินะเกือบกับบ่มีใส่ในสมัยแต่ก่อนเขาก็เห็นคือกันในปัจจุบันในนางต่างข้ามใส่เกือบบ่เป็นอันนี้แสดงให้เห็นแต่ว่ากลับเข้ามาถึงวอดถึงเขื่อนเนาะมี3ประเทศที่หุ่นส่วนมีความเป็นห่วงเป็นใยคือยาวจะสีเบาขึ้นมาถามว่าเหตุการณ์ต่างๆของเขื่อนดังกล่าวนี่มันมีผลกระทบหากว่าเนาะถ้าว่าพันธุ์ยินข่าวตัวนี้ออกมาแล้วว่าแต่ก่อนพันธุ์พวกไทยก็คือเป็นห่วงเรื่องการสะสมสมองของไฟป่าอย่างมันบ่พอในการพัฒนาเนาะเวียดนามก็เส้นเดียวแต่เขามีสมองกว่า40กว่าเปอร์เซ็นต์แหละในปัจจุบันนี้ภายใน 4-5 ปีข้างหน้าหมายความว่าได้ใดแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยเว้าหลายๆครั้งแล้วที่ว่าอยู่เหมาะสมที่สุดข้าพเจ้าว่าเรื่องคนเรสซิเดนต์เรสซิเดนต์โยยังต่างๆได้ฟรารัดขน้อยนะครับเรสเตทนะถามหากว่าเจ้าสิคอนเวิร์ตเจ้าสิเปลี่ยนจากไฟฟ้าจากบริษัทไฟฟ้านะมาเอาอันนั้นนะอันนั้นโซลาร์ซิสเต็มนะจากไฟจากแสงพระอาทิตย์เขาติดตั้งให้เขาติดตั้งให้เจ้าแต่เจ้าก็เสียค่าอันนั้นนะค่าพรเอาจนมัน30ปีจึงจบพุ่นน่ะเออป้านนั่นพุ่นน่ะถ้าว่าประเทศลาวอ่ะนะมีเดี๋ยวนี้มีบริษัทแหละของอเมริกาไปตั้งอยู่ในประเทศลาวน่ะเอตส่งเสริมมันน่ะสไลด์เนี่ยนะขอโทษยานจะพาคิดเนี่ยนะโซล่าเนี่ยนะโดยถ้าว่าในอนาคตนี่ครับพระเจ้าขึ้นว่าว่าโจ้ๆๆซะคนบ้านเฮามันอยู่บ้านนอกบ้านหน้าอยู่ถึงคู่ฟ้าป่าดอยพุ่นนะพุ่นทางมันก็บ่ทั่วถึง
แต่ว่ายังสามารถใส่ไฟฟ้าได้ได้เรื่องระบบไฟฟ้าจากแสงพระอาทิตย์นี่นะแล้วมันก็บ่ได้ใส่ขึ้นหลายอีกแล้วตัวนี้อันอยู่ในเขตอันฮ้อนเขตตะเวนขึ้นทุกๆยามมันแปลว่าถ้าใช้ไฟฟ้าแสงตะเวนนี่อยู่เขตใดเขาก็ใช้ได้บ่เปลืองสถานที่แบบว่าคือเขื่อนน้ําเงื่อน้ําเขื่อนไฟฟ้าน้ําเพิ่นเฮ็ดเอาพลังน้ํานี่มันถ้าว่าเจ้าเอาพลังแสงตะเวนนั่นสถานที่ก็บ่เปลืองแล้วก็อันตรายก็บ่หลายคือว่าสร้างเขื่อนน้ําอันนี้มันเป็นทำนองนั้นได้แต่อยู่ประเทศใดเขาก็อยากหันมาเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังแสงไฟฟ้าแสงตะเวนนี่แต่ว่าหลังจากมูใช้นั้นเหมือนแล้วเขื่อนน้ำหันเขื่อนไฟฟ้าน้ำเพิ่นสร้างขึ้นมาหันเพิ่นสิไปเฮ็ดยังไงไปทำลายให้แตกลงเมื่อแล้วให้ประชาชนตายเส้นบ่อันนี้เจ้าวันนี้เขามาเบิ่งนี่เนี่ยเขา cost effective นะหรือว่าเขาสิว่า cost benefit analysisผลใดผลเสียระวังสายไฟฟ้าของเขื่อนน่ะจะสร้างเขื่อนเงินเจ้ามันใส่หลายเด้เนาะวันนี้เจ้าต้องได้ฟังหลักฟังเข็มหลักของเสาไฟฟ้าอีกมันก็ใส่เงินใส่เวลาของแรงงานเนาะเออยังเป็นยังนี่สายไฟเจ้าอีกวันนี้เฮาใส่โซล่าซิสเต็มตัวอย่างน่ะคุยแค่บ้านนอกเนาะอยู่ทางผู้หน่อยซั่นซะเจ้าสินําสายไฟขึ้นไปฟังหลักมันเบิดจักรานแล้วนะเออวันนี้เขาว่าใส่ระบบอันน่ะไฟฟ้าจากแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะมันบ่ได้ยะเอาสไลด์ดิสขึ้นไปตั้งเอาแสงพระอาทิตย์ก็มีอันน่ะหม้อแจกหม้อเก็บไฟอ่ะนะเท่านั้นเอาถ้าว่าอยากใส่ในครัวเฮือนก็ได้เอาไปติดตั้งใส่หลังคาหั่นมันก็ได้แค่นั้นแหละยะแล้วสวัสดีคนเฮ็ดอยู่ในฟลอริดาก็แค่นั้นแหละตั้งเส้นร่างค่าจะโหลดบนนั้นปินใส่บนแสงพระอาทิตย์บนเงียงจากนั้นว่า45 ° 35 40 ° นี่นะมันเกิดได้รับแสงพระอาทิตย์ตลอดประเทศลาวน่ะเหมาะสมที่สุดข้าพเจ้าตีราคาได้แบบนี้เป็นหยังวะพรรคประชาชนปฏิรูปลาวยังดื้อด้านเฮ็ดต่อไปอีกนะบ่ฟังหนาฟังหลังบ่ฟังจากนักเสียสานของนานาชาติหรือว่าเขาแนะนำมานะเพราะว่ามันมีเงินอยู่ในหันนะครับถ้าว่าจะไปใส่ตัวนั้นถ้าว่าไปใส่ตัวนั้นก็แปลว่าเงินเข้ามันบ่หลายเด้เพราะว่าตัวนี้มันสร้างเขื่อนนี่แปลว่าสร้างเขื่อนน้ํานี่แปลว่าเงินเข้าหลายแล้วก็เพิ่นก็มีได้เงินส่วนแบ่งส่วนนั้นหลายนี่ถ้าว่าไฟฟ้าเขาเอาไปใส่อันแต่ละเขตหรือว่าบางเสื้อกับบ้านหนึ่งใส่หม้อตัวหนึ่งร่วมกันนั่นมันก็เป็นกันดีแต่ว่าหม้อบ้านหนึ่งเขาเอาบริเวณตัวหนึ่งเขาไปใส่อันจานนั่นเขาจะใส่ร่วมกันก็ได้นะนี่แปลว่าการสั่งแต่ละเขตมันก็บวกคือกันถามว่าเจ้าอยากใส่เงินเจ้าส่วนตัวมันก็แห่งสบายอันนี้มันบ่ได้ใส่อยู่สิว่าโอเคเขาว่าเฮือนครอบครัวหนึ่งบ้านเฮามันก็บ่รู้ล้าแบบไม่กล้าดอกว่าซั่นซะบ่แม่นเว้าคนบ้านเฮามันอยู่แบบง่ายๆนะครับเออว่า1จะมีหยังเนาะข้าพเจ้าจะเว้าย่องๆโอเคไฟ refrigerator เจ้าตู้เย็นเจ้าเนาะไฟหยังไฟครัวกินเจ้าคือเจ้าสิใส่แก๊สเตาแก๊สก็ได้มันก็ประหยัดลงไปอีกใส่ในไฟในเฮือนห้องน้ําแต่ละห้องเจ้าก็มีเพลิก1หรือ2เพลิกปลั๊กเสียบหั่นนะเออมันก็พอใจแล้วคนลาวเฮานั่นน่ะบ่ได้ยากหรอกมันก็คำที่ว่าอะไรสไลด์ดิสเนี่ยเบิดยังกะขนมก็คิดว่าอันน่ะคำว่า3คูณ3เมตร2คูณ3เมตรนี่ก็สิมีอยู่มงขนาด4แผ่นนี่แหละมันก็เหลือดีเลยสำหรับครอบครัวหน่อยฮะนะเก็บไฟน่ะสัก2หรือ3หม้อก็เหลือดีละพอมันได้รับแสงพระอาทิตย์ตลอดในบ้านเฮามันแดดตลอดแบบฟลอริดาเนี่ยนะมันก็บ่ได้ขาดเคลื่อนทางด้านกระแสไฟจากพระอาทิตย์ที่ว่าเก็บอันน่ะระบบกระแสไฟอ่ะนะมันเก็บไม่หมอเก็บแล้วก็หมอตรงมาจากแสงพระอาทิตย์มันก็บ่ได้มันก็บ่ได้ใส่ว่ากองทุนหลายหั่นน่ะพวกพรรคประชาปฏิวัติลาวนี่เอ้าคํามันนอกอยู่ใกล้จากจากแม่เมืองนี่
ผีบ่ทองคนบ่เที่ยวมันใส่บ่ได้เลยเจ้าสิไปลากไปให้เขาบ่บ่ถึงได้มันบ่ถึงแต่กว่าจะสิแล่นสายไฟไปฮอดเขาหั่นมันลงขึ้นหลายแล้วเจ้ามันบ่จุบคาหั่นความหมายหั่นอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่เฮาเว้าออกมาเนี่ยว่ามันสมเหตุสมผลบ่และด้านนึงเจ้าก็คิดอยู่บ่ว่าซักซาว่าสิ่งอยู่ในน้ํานะตัวอย่างคือแถวเขตภาคเหนือนี่นะคำว่าสัตว์อยู่ในน้ำที่ว่าหวงแหนน่ะอ้าวในโลกมันบ่มีเลยปลาบึกโตขึ้นปลากดใหญ่ๆในโลกกันปลายังเขาห้องปลาบึกบ่ปลาบึกปลาคือปลากดเนี่ยนะโตบักใหญ่ๆฮะนะปลาบึกและปลาบึกตัวใหญ่ๆเนี่ยแม่ละปลาบึกถ้าหากว่าไปตั้นมันแล้วฮะนะได้แต่มันสิขึ้นไปลงไปประมาณมันกับน้ำมันบกมันขาดว่าการตอนมันก็ตายไปในตัวมันคือปลาคาบบ้านเฮาเข้าห้องกันแม่ของดอฟฟินนั่นน่ะเออปลาคาปลาได้มันขึ้นมาจากทะเลขึ้นมาอันนั้นโดยเออมันบ่มีได้ในโลกน่ะบ่มีเลยปลาแม่ของดอฟฟินน่ะจากเฟรชวอเตอร์น่ะบ่มีได้จากน้ําสดจากอันน่ะจากหัวจากห้องนั่นน่ะดอฟฟินกดปลาคาบบ้านเฮาห้องยังเจ้าถ้าเฮาไปตั้นเบิดเลยเขื่อนดองสะหงนั่นน่ะมันสิออกแม่ไผลูกขึ้นมาได้ได๋ใดเพิ่นสร้างแล้วไม่คันใดมันขึ้นกายขึ้นมาเพิ่นว่าให้มันขึ้นปานใดนั่นพออุปโลกอันนี้แหละยังว่าก็ได้นั่นและสิ่งที่ว่าเฮาสรุปได้ก็ที่ว่าคนเป็นห่วงเป็นใยที่ว่าการสร้างเขื่อนการทําลายธรรมชาติการทําลายไลลีฮูดต่างๆที่ว่าผลกระทบการปลูกพังเกษตรกรน้ําใสต่างๆมันก็ส่งผลกระทบแก่ประชาชนที่อยู่ตามลำแม่น้ำของโมเมนต์แต่ประเทศลาวอย่างเดียวประเทศไทยประเทศเขมรและก็ประเทศเวียดนามนะอันนี้มันแน่นอนแหละ 100% มันมีการกระทบเอามียังเพิ่มเติมเพราะเวลามันก็มาไล่เฮาพุ่นแล้วก็สิได้มาประจักษ์ครับขอบคุณครับใจท่านในเล็กอันนี้ก็มันก็มีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับพรรครัฐเพิ่นบ่แก้ไขให้ประชาชนอันนี้ถามว่าประชาชนนั่นมีน้ำจิตน้ำใจไม่ยังก็แต่ว่ามันก็ต้องเบิ่งแย่งกันเบิ่งภาครัฐเพิ่นบ่ช่วยเลยเด้พี่น้องคนลาวหั่นก็ให้ฮักให้แพงกันสามัคคีกันแล้วก็ฮักแพงกันถามว่าประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเป็นแนวนี้พวกเฮาจะยังมักมาลัทธิคอมมิวนิสต์นี่การปกครองของคอมมิวนิสต์มา44ปีแล้วพี่น้องสังสาเบิ่งว่าระบบเก่ากับระบบใหม่ตัวใดมันดีกว่ากันถามว่าพวกท่านยังมักระบบคอมมิวนิสต์ปกครองพวกท่านแล้วพวกเฮาก็พร้อมแล้วที่ว่าบ่อยากเว้าอยากว่าอันนี้ก็เพื่อด้วยคนเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็มาเว้ามาว่าแล้วก็ต่างหน้าของประชาชนคนลาวอยู่ภายในประเทศให้อยากให้ประชาชนนั้นได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าการเขียนกันไปมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกันการอยู่กินทุกโลกทุกด้านและการศึกษามันยังก็อยากให้เท่าเทียมกับประเทศบ้านใกล้เคียงของเขาอันนี้มันก็หลายปีแล้วเพิ่นปกครองมานี่ครับเพิ่นก็ว่าญาติพวกเขากับพวกเฮาปลดปล่อยใหม่40กว่าปีแล้วกลายครึ่งศตวรรษแล้วมันสิเอาปานใดมันควรสิเจริญจักเทื่อเนี่ยปลดปล่อยใหม่อยู่เรื่อยอันนี้ก็อยากขอส่งความนี่หาประชาชนลาวอยู่ภายในประเทศเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจบ๊ายบายเจ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่รับชมมาฟังกับรายการสองลาววิเคราะห์ข่าวจากพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่ส่งกระจายเสียงออกจากนอร์ทคาโรไลนาวันนี้ก็เวลามันก็มาถึงแล้วก็ข้าพเจ้าอยากขอเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่ว่าได้รับฟังพวกเฮาเสนอเข้าไปให้พวกท่านน่ะตื่นซะตั้งจิตจังใจก็44ปีแล้วมันบ่ไปบ่มาทั้งใดแหละคนจะเปลี่ยนได้แหละข้าพเจ้าสำหรับข้าพเจ้าเนาะโอ้มันบ่ถามฮอดพุ่นดอกเพราะว่าถ้าเฮาเบิ่งให้ในอนาคตเฮาบ่มีแล้วชีวิตการแจ่มใสมันบ่เกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าเนาะบ่ายพวกท่านตัดสินใจเอาเองว่าจะอยู่นําระบบนี้ต่อไปบ่หรือว่าอยากให้ปีมีการเปลี่ยนแปลงและมีหลายพรรคการเมืองเอาคนที่สละเป็นหัวศาสตร์นิยมแท้เป็นคนลาวที่ว่ามีหัวศาสตร์นิยมเพื่อจะสร้างสหพัฒนาของประเทศ
ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอันนี้มันความปรารถนาของลาวนอกอยากเห็นสิ่งพวกเขาเอาออกมาเนี่ยพวกเขานั่นได้กินอยู่ดีกินดีอยู่ในประเทศที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่คือสหรัฐอเมริกาพวกท่านก็เห็นพี่น้องสหรัฐอเมริกาคนพวกเขาพระเจ้าไปเห็นเบียกในประเทศลาวเหมือนผักลัดโฆษณาอยู่บ่นี่ครับเพราะฉะนั้นตั้งคำถามขึ้นที่ว่าโฆษณาว่าโอ้พี่น้องเวียดนามเนี่ยว่าอันบอกให้คนลาวเนี่ยว่าสร้างสหรัฐอเมริกาแต่เวียดนามน่ะเป็นยังจังไปนบสหรัฐอเมริกาว่าเป็นศัตรูนัมเบอร์หนึ่งเป็นตัวคนลาวอันนี้ให้คืดกระคักเลยโมเมนต์ข้อไม้ข้าพเจ้าให้พวกเจ้าสร้างผู้นั้นผู้นี้โมเมนต์มันผิดสร้างผู้ใดมันกับผู้ถือเพราะว่าคนคือกันมันต้องอยู่ในเหตุกับอยู่ในผลอันนี้ให้พวกท่านเห็นในหูแล้วก็ดูในตาว่าคนอเมริกาเนี่ยเขามีนิสัยแนวใดคือสปปลาวอยู่บ่มันนิสัยพวกคนลาวนอกคือนิสัยสปปลาวอยู่บ่ให้พวกท่านคืดแล้วก็พิจารณาตัดสินใจเอาถ้าหากว่าตีหนึ่งจะข้าพเจ้าอยากชี้แจงให้เห็นว่าคือว่าเสเปียนเสดำน้อยแตกเงินที่ได้หาบมาน่ะภาครัฐเอาไปหายจ่อยแหวกถึงประชาชนถึงกับส่วนหน่อยแล้วพันทีมให้ผู้ใดเก็บชีวาอันน่ะเก็บกรรมได้สวยเหลือก็เป็นคนสากลนี่สวยกับลีดใบคนสหรัฐอเมริกาเงินที่สหรัฐอเมริกากับเงินภาคส่วนของประชาชนพอสหรัฐอเมริกาเนี่ยแปลว่าประชาชนเป็นเจ้าเป็นเจ้ายังเอาเสียแท็กได้เสียภาษีแม่นหรือเปล่าเออถูกต้องอันนี้จะว่าครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวครับผู้ข้าพเจ้าครับเอาจนสีคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้เสียภาษีเงินพวกข้าพเจ้ากับไปอยู่ในภาคส่วนนะฮะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละผู้ใดดีแหละผู้ใดสัวพวกท่านเบิ่งเอาแล้วก็คิดเอาผู้ได้เกื้อกูลพวกท่านอันนี้ค่ะข้าพเจ้าจะบอกในลักษณะนั้นเนาะขอให้เป็นการบ้านแล้วก็ข้าพเจ้าก็หวังอย่างยิ่งว่าเมื่อใดเวลามันมาถึงแหละครับขอให้พี่น้องชาวลาวเฮาแต่คุณน่ะแต่ผมสลีจะนอดที่พันดอนบ่แล้วตัดสินใจตัดสินใจซะจะเฮ็ดได้ใดก็เพื่อความก้าวหน้าของชาติเพื่ออนาคตของประชาชนลาวทั้งชาติเพื่อให้มีการยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวาในอนาคตก็แม่นพวกท่านจะเป็นเจ้าของประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจจะเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนก็ขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ในประเทศลาวข้าพเจ้าเอริกกับญาติจันทร์ศรีก็เป็นภาคส่วนหนึ่งถ้าต้องการพวกเขาลาวนอกพวกเขาก็ช่วยได้สิ่งที่เขาช่วยได้เหนือจากนั่นแหละก็เขาก็ช่วยยังบ่ได้หน้าที่ทั้งลาวนอกเฮ็ดข้าพเจ้าก็ว่าทีมงานก็เฮ็ดเต็มที่แล้วหากพระเจ้าจะเห็นว่าเราในมีอย่างไรจะเห็นให้พวกเขาภูมิใจว่าอยากมีการเปลี่ยนแปลงแต่บ่หรือว่าอยากนอนดังจมทุกจมยากถ้า2021มาแล้วบ่ต้องสงสัยข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าพวกท่านยังมักระบบนี้แหละก็พวกเขาจะบอกมาว่าแล้วก็บ่จะโจมตีแม่นบ่เอาตัวนี้ก็ได้แน่นอนแล้วงานคันเดอร์พวกท่านยังมักอยู่หันเขากับบ่สิมาใส่เวลาจังเสียเสียเวลาของพวกเขาคือกันย้อนความเป็นห่วงเป็นใยครับเจ้าออกมาว่ามาวายก็อยากให้พวกท่านมีน้ำจิตน้ำใจว่าประเทศชาติเขามันเป็นแนวใดปัจจุบันเนี้ยครับให้ไปคิดไปอ่านแล้วก็ปุ่มลุ่มกันไม่ยังกาช่วยเหลือซึ่งกันและว่าเห็นดีแนวใดครับต้องให้มันพร้อมเพียงยังหน้ากันถ้าว่ายังมากอยู่หัดกาครับพวกเขาก็ขอบใจเจ้าเพราะว่ามันจะออกมาในหูนั่นดีนี่พวกท่านในคนลาวในประเทศลาวลาวในนะโชคดีที่สุดมีลาวนอกสวยเหลือเป็นกระบอกเสียงให้พวกท่านอันนี้ข้าพเจ้าถ้าว่าข้าพเจ้าอยู่ในประเทศลาวนะข้าพเจ้าก็คิดว่าโอ้ลาวนายจะโชคดีหลายกว่ามีลาวนอกยังเกื้อกูลเป็นปากกระบอกเสียงให้ทรงย่านให้ว่าอันใดผิดอันใดถูกโมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกมันถูกหมดโมเมนต์ตัวใดมันดีก็เก็บเอาไปใส่เป็นประโยชน์แต่พวกท่านต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในขอบเขตของพวกท่านข้าพเจ้าเฮ็ดก็อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎระเบียบบ้านเมืองที่พวกข้าพเจ้าอาศัยอยู่ข้าพเจ้าโมเมนต์คนลาวอยู่ในประเทศข้าพเจ้าเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาอันนี้ข้าพเจ้าว่าได้เต็มร้อยแต่นั้นข้าพเจ้าขอฝากความหวังไว้กับพวกแม่พี่น้องประชาชนลาวอยู่ในประเทศขอให้มีสติสาขอมีความปุ่มลุ่มมีความปองดองสาเพื่อจะนำชนะไสยศาสตร์ต่างๆเข้ามาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศขอขอบใจสบายดีสบายดีลาวเอ้ยลาวลาวขาวลาวแดง
ลาบกำแหงคือเถาสุภาไปเอาแก้วเข้ามาแล้วบุญแล้วไหว้แล้วลมแล้วตายนี่จังมันแน่นปลงเอ้ยวาละวาน้อลาวเอ้ยจังแม่นฟังเด้อเจ้าอีแม่ดอกกระดนเว้าเพิ่นคนมันมีหลายประเภทมีคนซั่วหาเหตุกวนบ้านกวนเมืองประชาชนฝืดเครื่องละไปทั่วประเทศพวกเราแดงพิเพศปุ่นศาสนาปุ่นราชบัลลังก์ของเล่ารวมกอพวกผู้เฮาตั้งแต่พ่อเคยนับถือมานับถือองค์ละซ้ายหัวเนื้อเก่ามูลของเล่าตั้งแต่เก่าขังลึกดำบรรละมีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์เฮาบ่ได้ประมาทดูถูกดูแค้นถือเป็นแจวเป็นแหวนอู่ดมล้ำค่าบ่คือกับคนป่ามนุษย์เถื่อนเล่าแดงของที่หักแสนแพงอันไหนก็บ่ไหวเลยคนลมมักใจว่าเป็นสิ่งมัวเมาว่ามันเป็นหูเงาสังคมกูดหีดกับทั้งเป็นผู้ขี้ตัดสิทธิ์เสรีพวกมนุษย์อปีเล่าแดงมันว่าเอานับแต่มันมาพาคนลมบันลังจนอีหยังบ่ยังเหลือเกียงไว้ห้อยมันมาเว้ามาอ้อยตัวยัวปะซาเพื่อเป็นสากปังตาคนเล่าทั้งศาสตร์ให้มีเอกราชเป็นเจ้าตัวเองตัวบ่ต้องมาเสงพวกลัทธิแนวๆแนวคิดขี้เท่าคนป่าคนดอนลูกน้องแก้วหัวงอนหวังเอาเล่าเป็นถาดนับแต่เอกราชสืบต่อกันมามันเริ่มจับปะซาทั้งหน่อยทั้งใหญ่มันละกวดต้นไล่ไปสัมมนามันบ่จักอัญญาผู้น้อยผู้ใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นทหารหรือนายตำรวจมันจังเก็บจังกวาดจางหน้าตาเสยเพราะมันได้สะลือสมคำมันว่ามันบังคับเข้าป่าดงหกพงไผ่บางคนนั่นตกเวียงไส้ดินแดนอุบาทมรสุมขาดทาดกินขาคนลาวขอให้พวกโมเฮาจำเหมาไว้แด่อูลุงเอ้ยบ่มีวันสิได้แวะกลับตาวขึ้นมาใครไปตกก็ต้องสิ้นสิว่าตามคำบอกไว้คือนรกคุ้มใหญ่โลหะคุ้มพี่จำไว้ให้ดีหมอลำสิบอกพวกเราแดงปอกหลอกจากเนื้อเถื่อนหนังเฮ็ดไปตามลำพังของความบาปวังบ่ได้โศกได้หวังว่าไผสิตายมันบังคับได้หลายปัดว่าเพิ่นลำเลิศว่ามันนั่นประเสริฐก้าวหน้าถึงท้องการปกครองนี่แต่มันสลาดทักที่แท้มันเป็นเมืองขาทาดใส่ช่วยให้แก้วความปวดเดือดเป็นแปลตลอดเนื้อและไตภัยปิบัติกลางใหญ่ในยุคประวัติการโอ้ลุงเอ้ยที่เขาทรมานคนเล่าขังภัยบ่ว่านายหรือภัยเขาว่าปฏิกันว่าหาเป็นคนพานคุณศึกยิ่งใหญ่มันนั้นบังคับให้เฮ็ดเวียกสรรพสิ่งหน้าหน้าบางคนนั้นอาณาถาไตอึดไตอยากตายเพราะความทุกข์ยากอึดเขาอึดป่าตายย่นบ่มียาเก็บเป็นไข้ป่วยบางคนนั้นเป็นลอยอ่อนเปียเพียขาเป็นนาเวทนาเวนกำนวดพวกเราแดงคือจังเพชรสักขาดตัวใหญ่อัธรรมมันโมโหเวนกำในธรรมพสูตรจักน้อยดื้อเวนกำสีน้ำดูดเมื่อเสื้อเมื่อสายเขาสิผ้ากันตายคือขวัญกังให้ประชาชนเบาภัยบ่ปรารถนามีแต่ความสงกาละบ่เป็นตายโยเกิดเป็นมือมีแต่ครูไปสัมมนาแม่นผู้เฒ่าศาลามันก็บ่เอาไว้มันนั่นบังคับให้เอาไปคือควายจังแม่นซาตาช่วยประชาชนยุคนี้ถ้าเฮาคิดตนที่บ่ต้องเบิ่งไปดุลต้องแม่ล่าซะจนพกคล้องปันเทศหรือแม่นพวกพิเศษแปลกหน้าปลอมตามาในรูปกายาของคนทั้งแทงว่าสิมาตุกแต่งในการปกครองเลยมาหิบเอาของประชาชนจนเกี่ยงเอาจนหมดจนเสียงสร้างมางัวควายบาดเศรษฐีคนรวยสัมผัสแห้งลำบากคือผู้ทุกข์ผู้ยากนับมือสิตายกะละเกิดวุ่นวายโกลาหลมักไงส่วนว่าเป็ดหรือไก่มันบ่ให้ขายว่าเป็นการขยายในพื้นผูกขาดบ่สมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองกะละอ้นละวิ่งพอความเมาลายบัดซะซุนเบื่อหน่ายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดือดทอดประชาชนภาคสนละวุ่นโยบความยันสันลัทธิมันได้กันมาจากคุ้งม่านมาประหัตประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนหมดจนเหนือดละพี่น้องประสาปตะวิทนาคนเล่านี่พอสมพอควรมวนไว้ก่อนเท่านั้นนะ